แล้วก็มาทำอาหารชุมชนทานกันที่นะคะนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเชื่อว่าที่นี่มีความงดงามทางธรรมชาตินะคะแล้วก็เรื่องของสินค้าโอท็อปนะคะเราเป็นยังมีผ้าแซวที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่ใส่อยู่นะครับใช่ค่ะครับก็จะเป็นผ้าแซวหรือว่าผ้าฝักมือนี่นะคะเป็นการแฮนด์เมดที่ย้อมมะเกลือนะคะแล้วก็มาปลูกหอมกระเทียมหรือว่ามาเก็บหอมกระเทียมกันได้นะคะแล้วก็มาแปรรูปต่างๆนี่ก็เป็นการเรียนรู้การเรียนรู้แล้วก็ได้มาอยู่กับชุมชนก็เปลี่ยนเรื่องของการท่องเที่ยวจากที่แบบว่าไปเที่ยวเช็คอินพวกนี้มาเปลี่ยนมาเป็นยังไงมาเป็นแบบท่องเที่ยวแบบให้เรียนรู้ให้นักเที่ยวเป็นไงหวังที่เขาจะยังไงครับก็ให้นักเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนบางอย่างอย่างเช่นชุมชนทนาก็มาร่วมวิธีการดำนาเกี่ยวข้าวได้นะคะหรือว่าที่นี่เอกลักษณ์ก็คือหอมกระเทียมนะคะก็มาปลูกหอมเก็บหอมเก็บกระเทียมนะคะวิธีการเก็บเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะคะต้องมาเรียนรู้นะคะนี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่อำเภอวังหินนะคะนักเที่ยวมานี่ก็จะได้ทำอะไรบ้างมาสอนปลูกปลูกหอมเก็บหอมเก็บกระเทียมที่นี่ได้หมดโอ้ทำไมถึงใช้จุดนี้เป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวครับเพราะอะไรก็เนื่องจากว่าที่นี่เป็นเอกลักษณ์ก็คืออย่างน้อยก็คือที่นี่ได้หอม GI กระเทียม GI นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่รายได้จะเข้าสู่ชุมชนของจังหวัดที่นี่ค่ะ